ทั้งหลายประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้อันไผ่ไผ่ย่อมบ่ได้เพราะการร้องไห้คร่ำครวญบัณฑิตพิจารณาเนื้อความนั้นย่อมบ่วันไหวในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่จะบากบั่นเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยการใจความหูความสามารถโดยการกล่าวกรรมสุภาษิตมันบำเพ็ญตานมันปฏิบัติในสังคมปัจจุบันมนุษย์หอส่วนใหญ่ล้วนตกอยู่ในโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาอันนี้เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกผู้ที่ยังติดข้องอยู่ในโลกก็ยังตกอยู่ในสิ่งหมู่นี้พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตพระองค์ได้บรรลุอรหันต์ก็เลยบวันไหวในโลกธรรมตั้งหลายใจท่านเป็นหนึ่งเดียวปฏิบัติตามหนทางสายกลางเมื่อเข้าถึงธรรมที่ละเอียดแล้วนั้นพระองค์ก็มีมหากรุณาประกาศธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มด่ำรสพระธรรมได้รับรู้ว่ารสแห่งพระธรรมชนะรสทั้งหลายเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วญาติโยมจิตใจก็เต็มเปี่ยมด้วยความสุขภัยที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจแม้มีเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงธรรมะทุกนั้นก็เบาบางไปหายไปบ่หวั่นไหวในทุกแต่จะมีสุขโดยมาคนมีบุญเปิ้นมีสติพิจารณาเปิ้นจะสอนตัวเองอยู่เสมอว่าเฮือทำสิ่งที่สมควรมีสติอยู่ทุกเมื่อบ่ว่าจะทำอะหยังก็พิจารณาสิ่งที่ทำนั้นเฮือรอบครอบบ่ฮือผิดพลาดเสียหายจะได้บ่ต้องมาเสียใจมาลุ้นแม้สุดวิสัยเกิดการผิดพลาดขึ้นมาก็บ่จมปักอยู่กับเรื่องเก่าอดีตทำเฮ้อใจเสียเมื่อพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเฮ้อดีความเศร้าโศกนี่เหมือนลูกศรเหมือนหอกเหมือนดาบที่แหลมคมที่ปักมากลางใจเฮาตึงเจ็บปวดตึงทุรนทุรายความเศร้าโศกเกิดขึ้นได้หลายอย่างยังเกิดจากการพัดภาคจากของที่อันเป็นที่ฮักอยากได้แต่บ่ได้ดังใจอย่างนี้เป็นต้นถ้าเฮาฮู้บ่เจ้าตันขาดสติความโศกจะเข้ามาในใจเนี่ยฮือใจเฮาเนี่ยอับเฉาบ่มีชีวิตชีวาหมดอะไรในชีวิตบ่มีบ่าบ่มีแห้งบ่อยากจะทำอะหยังเกิดขึ้นแถมแล้วจากเดิมที่เคยเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดก็กลายเป็นคนที่อ่อนแอจากที่เคยมีความสุขก็เป็นคนมีความทุกข์ถ้ายังบ่ขายใจเฮ่งถอนลูกศรนั้นออกคือความโศกที่มันตรึงแน่นมันยึดอยู่ในใจออกไปเนี่ยประโยชน์ที่ดีงามตั้งหลายก็จะล่วงเลยไปทำเมื่อเฮาสูญเสียโอกาสในการทำความดีอย่างน่าเสียดายเมื่อเฮาประสบกับสภาวะเหตุการณ์อย่างอี้เฮาก็จะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตสนทนาธรรมกับท่านผู้รู้เพื่อให้ได้เกิดดวงปัญญาแล้วก็พบทางออกที่ถูกต้องเหมือนในสมัยหนึ่งที่นครปาตาลีบุตรมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่ามุนทะพญาเจ้าเมืองมุนทะทรงครองราชยาวนานไฟไพร่ฟ้าประชาราชอยู่ร่วมอย่างมีความสุขเป็นอยู่อย่างนี้มายาวนานพระองค์มีมเหสีที่งดงามพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระนางพัทธาราชเทวีมีความพังพร้อมโดยเบญจกัลยาณีสมกับที่เป็นพระเทวี
กู้บารมีพระนางเป็นที่ฮักของพญาเจ้าเมืองเหมือนแก้วตราดวงใจจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์อันเศร้าสลดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดมเหสีคือพระนางพัฒราชเทวีเกิดที่วงคตคือสิ้นพระชนกระทันหันโดยตี้ไผ่ไผ่บะขัดกึดบะขัดคิดมาก่อนบะกึดมาก่อนโดยตี้โอ้เป็นถึงมเหสีนะมาด่วนจากไปโดยเฉพาะพญาเจ้าเมืองบอกองพระองค์ทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของมเหสีผู้เป็นที่ฮักก็โศกเศร้าเสียพระทัยหมดอะไรในราชสมบัติบัญยอมเสวยแล้วก็บัญยอมที่จะประกอบราชกิจอันใดพญาเจ้าเมืองสั่งเฮืออำมาตย์ชื่อว่าโศการักขะบอกว่าท่านจงยกศพของมเหสีเฮาแล้วก็เอาลงในลางเล็กเต็มไปด้วยน้ำมันเพื่อรักษาศพพระมเหสีไว้เขาจะปรารถนาที่จะโยนโฉมจะดูมเหสีเมินๆอำมาตย์ก็ทำตามราชประสงค์แต่เนื่องจากว่าอำมาตย์เป็นผู้ที่หู้จักคิดก็เลยดำริในใจว่าพญาเจ้าเมืองของเขาเป็นที่เปิ่งของพระสกนิกรตั้งแต่มเหสีสิ้นพระชนนีพระองค์บ่ประกอบราชกิจอันใดมีแต่ธรรมะนี่แหละจะดับความเศร้าโศกของพระราชาทำเฮ้อกับใจหันมาปกครองแผ่นดินเฮ้อเจริญรุ่งเรืองเมื่ออมาตย์กึดได้อย่างอันก็กึดเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้มีปัญญาผู้เป็นพระหูสูตรที่ปอจะแสดงธรรมแก่พญาเจ้าเมืองได้ท่านก็รู้ว่าพระนารทะเถระเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาเป็นผู้หูสูตรมีปฏิภาณอันเป็นเลิศพระคนเจ้าเนี่ยจะได้โพธิ์พญาเจ้าเมืองก็เลยเข้าไปกราบทูลพญาเจ้าเมืองเพื่อเสด็จไปฟังธรรมจากพระนารทะเถระจะได้ดื่มดํารสพระธรรมคลายความโศกได้ธรรมะอันเป็นติปเป็นโอสถติปปัญญาเจ้าเมืองหันว่าการเข้าหาสมณธรรมแล้วการฟังธรรมจากท่านพระนารทะคงจะทำเฮ้อใจสงบขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปที่อารามของพระนารทะเถระที่เปิ้นจำวสาอยู่พระเถระได้แสดงธรรมเฮ้อพระเจ้าปัญญาเจ้าเมืองมุทธภะได้ฟังว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรในโลกนี้มีฐานะอยู่5ประการมีสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือไผ่ไผ่ในโลกนี้บ่พึงได้ฐานะ5อย่างนี้คือ 1. ขอข้าพเจ้าอย่าแก่ 2. ขอข้าพเจ้าอย่าเจ็บป่วย 3. ขอข้าพเจ้าอย่าถึงแก่ความตายและข้อที่4ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเฮาอย่าสิ้นไปเลยและข้อสุดท้ายขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นไปธรรมดาของเฮาอย่าได้ชิบหายไปเลยฐานะถึง5อย่างนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วถ้าบัดตันพิจารณาฮู้เต่าตันตามความเปลี่ยนแปลงของสังขารก็จะยะเฮาเป็นทุกข์แต่อริยสาวกผู้ที่ได้สดับฟังข้อความแห่งธรรมนี้พิจารณาหันความเป็นจริงความบัดเตี้ยงพิจารณาไปเลยๆเมื่อพระนารทะแสดงธรรมจบพญาเจ้าเมืองได้สติขึ้นมาด้วยรถแห่งพระธรรมตีพระเถระเทศให้ฟังเหมือนน้ำอมฤตที่ฉลมใจให้จุ่มเย็นใจที่เคยแห้งก็จุ่มจื้นขึ้นมาเมื่อทรงตรึกตรองตามก็หู้แจ้งหันจริงอย่างที่พระเถระบอกว่าทำเฮ้อพระองค์ระงับความโศกบังเกิดขึ้นได้สั่งเฮ้อถวายพระเพลิงศพมเหสีแล้วก็ตั้งพระทัยทำไมเฮ้อเข้มแข็งหันปิกมาบำเพ็ญราชกิจ
นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อนาประชารัฐเฮาทั้งหลายจะหันว่าปิดของความเศร้าโศกใบใจหมอกปอดีปอให้นี่นะท่านผู้ฟังเป็นของทุกข์ทรมานเหมือนกันบางทีเนี่ยสิ่งมูนี่นี่เป็นเครื่องบันทอนสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราบ่ฮู้จักในการที่จะถอนลูกศรคือความโศกออกจากใจเราก็จะได้รับความทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องฝึกใจของเราเมื่อเข้าถึงแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่ความโศกเข้ามาบ่ถึงนั่นคือมีติเปิ่งเฮามีติเปิ่งหรือยังเฮาว่ากันตลอดพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้กาเป็นติเปิ่งของเฮาแท้นะถ้าเฮาปรารถนาความสุขบ่ว่าเมื่อวันเมื่อคืนก็ขอเฮาเอาใจหยุดนิ่งพิจารณาแล้วก็มันอาบน้ำฟังธรรมดื่มดำรสแห่งพระธรรมเฮาควรจะมันฝึกใจของเฮาเพราะความโศกบ่มีในใจใจก็หยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งญาติโยมทั้งหลายเฮาก็บ่หวั่นไหวในโลกธรรม8ใจเฮาสงบผ่องใสเหมือนกับอริยะเจ้าทั้งหลายเพิ่นจะมีดวงปัญญาอันบริสุทธิ์เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆปบทางออกของชีวิตถูกต้องปลอดภัยฉะนั้นบอกว่าเขาจะพบปะปัญหาอุปสรรคอันใดก็แล้วแต่อย่าได้หวั่นไหวอย่ามัวเสียใจท้อแท้เฮ่หันปิกมาเอาใจอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งสติให้ดีแล้วก็ทุกอย่างก็ขี้คายไปในทางที่ดีท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนก็ขออนุโมทนาทุกท่านเนาะได้รับฟังไปแล้วอ้าววันพูกก็วันพูกได้เข้ารายการเหียเกิงชั่วโมงเพราะวันพูกเป็นท่านสาธิตพูกวันการท่านสาธิตลำปางแม่เมาะก็รายการละท่านมาได้มาท่านติดธุระประชาสัมพันธ์หน่อยญาติโยมวันนี้วันที่19ก็บ่มีข่าวสารงานใดแต่ว่าก็ผ่านไป18ที่วัดปะเงะวันที่22อันนี้งานกฐินวัดหนองผาขาวธรรมคุณสถิตจารคุณวันที่23ก็ฟังเทศฟังธรรมติน้ำเพ้อพระบ้านโฮงวันที่23เมื่อคืน24ตุลาก็เป็นวันตกแต่งดา25ก็เชิญชวนร่วมงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ตอดกฐินวัดน้ำเพ้อพระโพธิมงคลช่วงเมื่อไงแล้วก็25เหมือนกันที่วัดม่อนห้วยแก้วตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูกัลยาณประโมทช่วงเมื่อไงเปิ้นจะบรรจุหัวใจพระวันที่25มาตอนก็ตอดกฐินแจ้งเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายไปร่วมบุญกันส่วนบัดดังเจริญก็29-30มีงานจุนและกฐินจุนและกฐินก็คือต่อผ้าวันเดียวแล้วนะภายใน24ชั่วโมงวันที่29ก็เริ่มเวลาประมาณ 4-5 โมงแรงเริ่มเปิดการเก็บฝ้ายต่อฝ้ายนะปั่นฝ้ายอีดฝ้ายเนาะแล้วก็เย็บจนย้อมแล้วหมดเลยจนฮอดถึงวันที่30มาตอนวันที่29นี่ก็ญาติโยมทะว่างกลับมามาพอเบิ่นต่อผ้ากันบ่ใช่ต่อเมื่อวันนะต่อแมลงวันที่29นะแล้วก็วันที่30นี้เมื่อวันในวันค่ําเปาะไปถึงแมลงประมาณสักเที่ยงปลายบ่ายโมงวันที่30ก็เชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายไปร่วมบุญกันเด้อวันที่29-30งานจุลกฐินที่วัดปากตังเจริญวันที่30ก็เวลาบ่าย2เพิ่นจะตั้งขบวนแห่กันแถมงานหนึ่งเกือบลืมตีแม่แจ่มตีแม่แจ่มนี่วันที่24เนอะงานกฐินวัดเหล่าปฐานของท่านอาจารย์บดินทร์หรือว่าท่านเบิ่มท่านบดินทร์ศีลสังวโรพี่น้องดังหน้าเหลืองก็ถ้าจะมาอยู่กะมาก็ได้ปะกันนะเนอถ้ามาก็ไม่ได้ปะกันที่วัดเหล่าปฐานเนอญาติโยมอำเภอแม่แจ่มตำบลจังเคิงวันที่24
งานกฐินที่วัดเหล่าป่าตานตำบลจังเครื่องอำเภอแม่แจ่มท่านอาจารย์บดินศีลสังวโรต่อไปก็เป็นงานของวัดบุพพารามมนเสียงธรรมสถานีวิทยุมนเสียงธรรม 106.25 ขอเชิญห่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลประชุมเพิงศพพระใบดีกาอุดรท่านอาจารย์อุดรวัดบุพพารามก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายท่านอาจารย์อุดรนี่ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุมนเสียงธรรมซึ่งท่านก็ได้ทุ่มเททำงานเสียสละเวลามาเนาะโอ้ทำกันมาหลายปีถ้าเฮาบ่มีท่านอาจารย์อุดรนี่เฮาก็บ่ได้ยินได้ฟังกันนะดักปิ้งศรัทธาญาติโยมเนาะก็เชิญชวนเนอสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายขออนุโมทนาบุญไปร่วมกันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8วันที่4นี่เพิ่นจะเอาศพลงนอนประสาทเนาะแล้วก็วันที่8เพิ่นก็ประชุมเพิงอาตมาจะไปเทศคืนวันที่6คืนวันที่6ที่วัดบุพพารามที่วัดบุพพารามสถานีมนเสียงธรรมที่วัดบุพพารามแต่ละคืนก็มีเทศมีสวดทุกคืนตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปนะก็อนุโมทนาเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนตวยท่านพระใบดีกาอุดรคุณานันโทสุนันตาอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบุพพารามท่านอาจารย์อุดรนะอินดูเพิ่นกันนะเพิ่นตั้งใจแต่เนอกับวิทยุนี่นะเพิ่นตั้งใจทุ่มเทดีแต่ท่านอาจารย์อุดรนี่ตะลอนขึ้นเหนือล่องใต้ไปประชุมพ่องอัญญังพ่องมหือวิทยุได้เงียบได้เหงาอินดูคนเท่าเอาทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็อินดูท่านเหมือนกันนะก็จะป้ากันไปเนาะญาติโยมถ้าบ่สะดวกเมื่อคืนเฮาไปวันที่8พฤศจิกายนนะวันที่8พฤศจิกายนมาร่วมกันประชุมเพิงงานศพที่วัดบุพพารามเนาะก็ขอจนญาติโยมท่านทั้งหลายนอกเหนือจากนั้นก็มีอย่างละนี้ก็ฟังท่านใช้วัดเอาเนาะข่าวสารเปิ้นถึงมีนักตุลุงเอาแล้วไผจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนเข้ามาอยู่ด้วยกันโทรเข้ามาแจ้งผลคันครับฟังจะอู้จะจาก็เดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์ก่อนเนาะเปิดโทรศัพท์ก่อนเปิดละโทรมาญาติโยมลุกละกาบลุกตะกาในหัวในเวียงพุ่นกะไหลไปที่ 101.75 น่านฟ้าเรดิโอน่านฟ้าเรดิโอมาเจ้านี่ก็มีหลายขึ้นนี่เวียงป่าเป้าก็ 90.0 เวียงป่าเป้า 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโอทีมงานของคุณดารุณีบ้านทุ่งเรดิโอ 89.5 อีน่ะเมืองฝังก็อยู่ที่เก่าแม่แจ่มอยู่ที่เก่าเมืองลีโดยเนอร์ 103.75 เอ้าเจริญปอนโอ้น้องเบลกะนั่นฟ้าเรดิโอครับนั่นฟ้าชัดแจ๋วดีก็หา101ครับ 101.75 อยู่จุดใดอยู่อันประตูเชียงใหม่ก็ว่าอยู่ที่อันพักอยู่หลังวัดพระสิงห์อยู่หลังวัดพระสิงห์ร้อยหนึ่งได้ยินทีก็ในเมืองนี่พอให้พอดีเนาะโมทนายินดีเนอสาธุน้องเบี้ยวเจริญปอนซ้ายต่อไป0998366322ก็มีแม่แจ่มมนเสียงธรรม 106.25 วิทยุชุมชนคนเมืองลี 103.75 แล้วก็ที่เหนือเขื่อน 90.75 วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนน้องใหม่ร้องใหม่ฮับมาได้อาทิตย์พอดีละ1อาทิตย์เต็ม
ที่วิทยุชุมชนคนเคลื่อนตั้งแต่ตีสามจนถึงเวลาเจ็ดโมงเจริญปนวันแต่เจ้าท่านพระครูอยู่ตั้งใดนักเรียนนี่เจ้าไม่นอนห้องต่อเจ้าอ๋อห้องต่อห้องต่อห้องต่อเมืองลีเจ้านี่อันอากาศอันเย็นน่ะนะฝนตกมีฝนแต่ว่าเย็นเหรอฝนบ่มีเออก็จุ่มเย็นดีเนาะอนุโมทนาสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขเมืองนั่นก็สีคำเรดิโอแล้วก็เสียงสายเรดิโอเจริญปนอยู่ที่ไหนตั้งได้หลังทกศลีทกศเมืองลีเจ้าวะแม่กองคำฟังชัดดีหน่อยแม่กองคำหน่อยฟังชัดดีติดตามตลอดหน่อยตลอดเลยโอ้ดีกาเพิ่นฟังกันตลอดเนี่ยเจ้ามาก็ฟังอ่ะแต่เป็นเจ้าเป็นคืนฟังทุกวันเลยดีแล้วเบิดกับปะกันแถมเนาะเจ้าอนุโมทนาเนอสาธุสาธุจเจริญปนอยู่ตรงใดอยู่ที่ไหนอยู่กะขาเจ้าเกาะขาเกาะขาสุภาวีเกาะขาลำปางนี่เป็นคู่เก่ากะเป็นคู่เก่ากะแม่เจ้าเกษียณมาเมื่อล่ะเจ็ดปีแล้วเจ้าถ้าหยัดปอปอกับแม่ครูละวันนี่เก้าห้านะเจ้าอ๋อได้ยินชัดเจนดีก่อชัดฟองบอกชัดฟองยานะเจ้าอินดูแต่กับร้อยสามนะเจ้าอินดูเปิ้นเนาะใจเปิ้นเหนียวแน่นใจเหนียวแน่นแต่เนออุตส่าห์ไหลมาฟังกันนี่นะเจ้าอนุโมทนาฟังพระอาจารย์ดีแหละชัดเสียงของพระเออเออเออไหลไปมาไปมาหน่อเจ้าถ้าคุณจะได้จะฟังอินเทอร์เน็ตของพระอาจารย์นั้นอำนวยมหาท่านมหาอำนวยวัดภาษีก็ดีกะอนุโมทนาโมทนาบุญโตยดีแล้วดีแล้วอยู่ดีมีสุขเนอสาธุเจริญพรจากที่ไหนตั้งได้ไปสาครับอ้าวพนันประเสริฐกะครับพนันประเสริฐที่ตามพังท่านครูประจำครับพนันประเสริฐพังไปเรื่อยๆครับพังไปเรื่อยๆเถอะเนอะแต่พังไม่ได้ยกดีใจมันมันความสุขวันแล้วก็เตรียมของหนูของรักสลัดไปได้ครับอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญยินดีนักนักสาธุพนันประเสริฐปุ่นบรรณาแดงนาน้อยเจริญปนนมัสการพระครูเจ้าอ้าวแม่ครูมาหำแล้วเจ้าฟังคำสั่งการเป็นมงคลชีวิตเจ้าพระครูอันนี้แน่นอนแท้ๆเอายินดีนักๆเนอะขอบคุณแม่ครูละวันเปิ้นอยู่เมืองจี้หลวงเจริญปนครับกล่าวว่าสาธุอาจารย์ครับป้าบุญธรรมปงน้องเนาะครับผมได้ยินชัดเจนดีกะชัดเจนดีครับเพียงป้าเป้าเรดิโอครับ90.0 เป็นกำลังใจท่านอยู่เนอะยินดียินดีอนุโมทนาครับสาธุสาธุสายต่อไปเจริญปนอยู่ที่ไหนตั้งใดโอ้เมืองฝางฝนตกขนาดเลยกะ
ฟังชัดเจนเนาะติดตามตลอดเนาะดีแล้วกะอนุโมทนาบุญโตยเมืองฟังกันเดียวก็ฟังเทศทำต่อไปเจริญปอนจากที่ไหนตั้งใดบ้านหังตำยังปะเป้าฝนตกก็แม่เจ้าตกเจ้าตกจะมดสีชีเจ้าเดือนนี้ก็มีอยู่กะเจ้าได้รอนี่มีหรอได้รอนี่มีตกตะวันหน่อยฟังตลอดดีแล้วเนาะเปิ้นลูกเจ้ากันสถานีเปิ้นก็ลูกเจ้าฮือเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วฟังชัดเจนดีกะอยู่ที่ไหนแม่ฮะอุ้ยได้ยินแล้วอยู่ไหนอยู่นานเวียงสาเวียงสาเมืองนานปุ่นก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอายุเท่าไรอายุ78ฟังสถานีไหนสี่คำนี่กะสี่คำแล้วดูบ้านยังอ่ะอุ้ยดูบ้านจอมจันจอมจันไก่ก็ไก่นะเหลืองก็ตำบลจอมจันตำบลจอมจันอำเภอสาฟังกันเมื่อเมื่อนี่ลำได้โทรนี่แต่ติดโทรติดกำลังโทรมานี่วะยินดีชัดเจนดีเนาะอุ้ยเนาะอุ้ยอยู่ไก่นะเหลืองนอกก็อุ้ยอยู่ไก่บ้านนะเหลืองนอกก็สักกี่กิโลชัดเจนดีนะชัดเจนดีก็อนุโมทนาเออยินดีเนออุ้ยสาธุเจริญปอนอยู่ที่ไหนแม่สีวันมันไม่สะดินสมมติสถานน้อยสถานน้อยฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังที่ชุมชนคนนั้นน้อยนะเจ้าวิทยุชุมชนคนนั้นน้อยต้องขอบคุณท่านพระครูด้วยมีแม่ฝนบ่มีตกอะมึงนั่นนะแล้วเนี่ยถ้าจะหนาวเนาะแม่เนาะแล้วนี่อากาศหนาวแล้วนี่โมทนาบุญโตยยินดีนักๆที่อุตส่าห์โทรมานี่ขอบคุณแต่เจริญปอนจากที่ไหนเสียงดังทำน้อยหนึ่งหน้าเหลียงหน้าเหลียงอยู่ตั้งใดอันสถานีนี่สถานีสี่คำอ่ะเรดิโออยู่ใกล้กันท่านกะหน้าเหลียงนอกหน้าเหลียงนอกเคยมาเอวก็มาเอวเด้อรอก็เคยอ๋ออืมแม่มาใดงานหยังยายไปชวดอับที่พี่สูงโอ้เมินละลอคนมาห่วมงานเมินแล้วปีนี้ว่างก็มาแหมกะเนอะจ้าจัดรถจัดหยังกันมาเอวกาจ้าจากไปไปเลยจะไปจะแดงจึงมีคนน่ะจึงมีคนนำหิคนนะโอ้ขอจึงไปกันโล่ๆนั่นกะโมทนาอันนี้เป็นอยู่แม่สถานีฮะนาเหลืองโอ้วันนี้ตั้งเมืองน่านโทรมาหลายแล้วเจริญปอนเอ้าปอนหลวงน้อยน้อสายซ่อนนาเอาบัตรเข้าฟาร์มเอาบัตรเข้าฟาร์มอย่างได้ก็เข้าใจแล้วว่าไปตามอัตโนมัติของเขาเอาบัตรเข้าฟาร์มเอาบัตรเข้าฟาร์มที่ไหนเ
จะตั้งต้องมีอยู่โทรบัติกฝากกรุณาฝากข้อความนี่ก็ครับสัญญาณเพิ่นมันช้อนกันกะเนี่ยเวลาเฮาโทรบัติกมันรุดมันก็ฝากข้อความบัติกรุดก็ได้เสียงจะตั้งอยู่อื้อๆฝากข้อความหรอเออโมทนาที่ปรารถนาไม่ที่สิ่งที่ปรารถนาบ่ใช่ได้ได้อ่ะปรารถนาบ่คือตายปรารถนาคือแก่ปรารถนาหมู่นี้มันอยู่ในนมาครวาดหรออืมๆๆนั่นเป็นปรารถนาบัดฝืนธรรมชาติเป็นเนาะอืมแม่นละปอฝืนสังขารเป็นเนาะได้ฝืนตึมได้ฟังกระมวลนะฟังกระมวลนะครับยินดีนักๆเด้อสาธุสาธุปะหลวงน้อยอันนี้เป็นอยู่สันติสุขเวียงเป่าๆปุ่นเจริญปอนเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอ้าวจากที่ไหนอำเภอสาบ้านหยังแม่บ้านคือบ้านคือนี่อันไก่ไก่จากน้าเหลืองนอกก็ไก่โอ้โหได้ยินทีก่อหืมแต่เดี๋ยวก็ฟังน้ำฟังธรรมฟังเทศธรรมต่อเนอะม่วนมันแล้วบ่เคยมาเอวได้รอก่อจังใหม่แม่โอ้เออเออเฮาก็ไปเอวหากูเจ้าเหรอไปเอาหาชัดท้าแม่เจ้าก็เอิ่นกันลูกอ่ะเนาะยินดีเนอแม่มันคืออยู่สาพุ่น0998366322กะแถมประมาณ10นาทีก็เดี๋ยวก็ฟังท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์สถานีที่ฮับตึกตีฮับตึก6โมงกะเมืองฝังฮับตึก6โมงเนาะที่อื่นๆก็อยู่ด้วยกันปกติเหมือนเดิมไฟหินนี่ก็เพิ่นก็ฮับตึก6โมง0998366322เจริญปอนจากที่ไหนก็ได้โทรหาเมินแล้วเนาะไผหานี่ฮะห้วยขาวเจ้าเออห้วยไซขาวที่ตะวันน่ะโอ้งานแล้วก็ฝนตกเลยแต่เออแล้วก็อันเออ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 คนหลายนะเนาะแม่ที่มาหาตะวันน่ะกะฮะนั่นน้องแฮมกำอ๋ออันนี้ปีฟังสถานีไหนแม่ฟังแม่ดีกับฟังมนเสียงธรรมจะนัดกับมาฟังอืมนี้ลีนะจ๊ะมนเสียงธรรมก็ฮับได้กะตั้งแก่อยู่ไม่ได้กับโอ้มันกะอืมปิดกับอะไรแล้วก็อันเหนือเคลื่อนเนาะเนี่ยเคลื่อนมาได้จ้ะมันได้กะมาได้ด้วยเตานี่น่าจะได้เนาะมาได้มันไก่กะฮะมันค้อนมาตรงลีเออมันค้อนเนาะเออค้อนมาตรงนี้เพิ่นนี่อันนี้มันตกอยู่ข้างเออเออยินดีเนอะห้วยไซขาวเมืองลีตำบลแม่ลานตะวาเปิ้นมีงานหรอกยกจ่อฟ้าเจริญปอนอยู่ตรงใดอยู่มื้นข้าวเจ้าถ้ามื้นข้าวอ่ะโอ้ติไปว่านั่นน่ะเจ้าเอออีแม่ยังนี่จื่อยังตีละดาแม่ดาเจ้าอ๋อได้ยินทีได้ก่อแม่ได้ยินเจ้าอีแม่ฟังคืนยังอ่ะหึยังก็เจ้าฟังสถานีไหน103นี่ได้ยินทีก่อได้ยินเจ้าเจ๋วเลยเนาะเจ้าถ้าหมื่นเข้าว่ะโอ้อนุโมทนาไปพิษตายคนวันทียังวันนั้นไปดีบนดอยอ่ะจ้ะพุทธิคิรีนะเจ้า
เออมป้ากันนี่ป้ากับอาจารย์ฮะป้ากับอาจารย์เอออันกะคนหลายเออ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 คนมันหลายแต่ไผเป็นไผโหคนนักคนหลายเออโมทนาบุญด้วยเนอถ้าวางกับวันที่เช่าเก่า30กับแม่เอียวถ้าวางก็จวนกันมาโมทนาก็มาแห่ด้วยกันวันที่30บ่าย2นะบ่าย2โมงวันที่30ตุลามาแห่ผ้ากฐินด้วยกันที่ปักตังเจริญนี้ก็เจอเนอญาติโยมท่านทั้งหลาย0998366322เจริญปอนติดแล้วติดแล้วเนอโอ้โหมาแล้วฟังตังฟังตังโทรศัพท์นี่เออฟังโทรศัพท์นี่เอออยู่พระครูเจ้าเออราชการอยู่ตรงใดอยู่เป็นป้อตู้อยู่อยู่ป้อต้มป้อต้มป้อตู้ตู้หยังตู้เจเออตู้เจอายุเท่าใดตู้เจนี่ตู้เจอายุ35อ๋อโน่30ปลายอยู่ว่าต้นโชคอยู่ต้นโจกในเวียงเพ่กะครับผมโอ้